เห็นไหมว่ามันมีเป็นจิราฟนะเป็นจิราฟสีชมพูได้เวลาทานอาหารแล้วเอ้ยตักได้ว่ะตักได้เฉยอุ๊ยออกมาแล้วทุกคนดูไอ้นี่เยิ้มว้าวว้าวเราลองบีบให้มันเยิ้มๆด้วยนะสวัสดีคลิปนี้จะมีของเล่นจิ๋วๆนะแล้วก็มีของกินก็จิ๋วแหละชิ้นไม่ใหญ่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่เห็นกองอยู่บนโต๊ะเยอะๆขนาดนี้ก็คือไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะมันมีบางอย่างที่เรารีวิวไปแล้วเนาะแต่ไฮไลท์ของคลิปนี้จริงๆก็คือเครื่องครัวจิ๋วนี่เครื่องครัวจิ๋วเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้นะอันเรายังไม่เคยแกะแล้วก็ผลไม้จิ๋วจิ๋วมากอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะของเล่น2อย่างนี้แล้วก็ยังมีของเล่นอันนี้นะอันนี้นะโอ้แล้วก็อีกหลายอย่างรวมทั้งของกินจิ๋วจิ๋วมั้งจิ๋วนิดนึงอ่ะมันก็ไม่ใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นเม็ดๆเป็นนมเม็ดก็จิ๋วแหละแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณว่าปานกลางนะแล้วก็นี่ก็เป็นลูกอมคิตตี้จิ๋วหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูว่าข้างในมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กแล้วพอดีว่าทำคลิปจิ๋วแล้วใช่ไหมเราก็เอาของเล่นที่เคยเล่นแล้วเป็นแบบจิ๋วๆเอามาวางไว้ด้วยนะก็จะเป็นแบบป๊อปอิทไดโนเสาร์ที่เป็นพวงกุญแจจิ๋วเนี่ยก็ยังอยู่กับเรานะแล้วก็นี่ลูกตาอันนี้ลูกตามันก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่มันก็ไม่ได้เล็กนะสรุปคลิปนี้มันจะเล็กหรือมันจะใหญ่แล้วก็นี่นาฬิกาทรายจิ๋วสไปเดอร์แมนจิ๋วทัวร์จิ๋วถั่วจิ๋วเราก็เคยรีวิวไปแล้วเอ้ยนี่ไงถั่วจิ๋วมันมีหน้าด้วยนะนี่นี่นี่มันมีหน้าเห็นไหมนี่จ้าแล้วก็แหวนใส่นิ้วเรานิ้วก้อยมีความฟุ้งฟิ้งอีกแล้วแล้วก็ซาลาเปาซาลาเปามันก็ไม่ได้จิ๋วแล้วเอามาทำไมโอเคเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะเราจะเริ่มจากของเล่นก่อนนั่นก็คือเครื่องครัวจิ๋วในห่อนี้เนี่ยห่อจิ๋วๆเนี่ยทั้งหมดนะราคา37.44 บาทนะเดี๋ยวเราแกะดูเลยเคลียร์พื้นที่นิดนึงเนาะโอ้โหเราเห็นของข้างในแล้วนะเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นไงเพราะมันเล็กจิ๋วเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่สุดก่อนนี่ถาดจ้ะถาดจิ๋วและอันต่อมาอันนี้เลยขนมปังไข่ดาวเห็นไหมไม่รู้นะกล้องน่าจะโฟกัสได้อยู่นะขนมปังไข่ดาวจ้าแล้วก็เอาวางไว้ในนี้ได้และอันต่อมาคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าดูมันดูทัดไข่ไหมเพื่อนๆว่าอันนี้คืออะไรอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นทัดไข่ทำไมมันมีรอยยีอยู่ด้วยอ่ะมาช้อนกับซ่อมจิ๋วจิ๋วมากกล้องจะโฟกัสเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันคือช้อนกับซ่อมนะอันเนี้ยแล้วก็นี่แก้วนมเล็กมากมันเล็กจนแบบเอ๊ะกล้องจะโฟกัสได้หรือเปล่ามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมได้เวลาทานอาหารแล้วลำบากมากทุกคนโอ้ยจะตักขนมปังก่อนนะเอ้ยตักได้ว่ะตักได้เฉยมันคือการจินตนาการนะเพื่อนๆเราสลับมาที่ของกินกันหน่อยนะเพื่อนๆซึ่งก็จะเป็นของกินนมอัดเม็ดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะซื้อมาจากที่ 7-Eleven นะมันคือนมปรุงแต่งอัดเม็ดรสหวานผสมแคลเซียมโอ้นี่คือข้างในจ้าเห็นไหมเห็นไหมโอ้เขาก็จะมีลายสกรีนที่ตัวเม็ดเป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งมันไม่ซ้ำกันนะเพื่อนๆตัว H เนี่ยมันก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในเม็ดนะมันไม่ซ้ำกันเรามาลองชิมนมนมจริงๆนมจ๋าจ๋าเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแคลเซียมด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็ควรที่จะ
เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนนะมีเพื่อนๆคนไหนชอบนมอัดเม็ดกันบ้างคอมเมนต์มาบอกเลยนะของจิ๋วอันต่อมาเป็นของเล่นนะเพื่อนๆโอ้เลยขออนุญาตถอดแว่นก่อนนะมันรู้สึกบีบนิ้วนิ้วใหญ่อ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นผลไม้เอ้ยมันมีบางส่วนที่แบบร่วงออกมาให้ดูคร่าวๆก่อนว้ามันหลุดอ่ะทุกคนมันหลุดออกว่ะมันไม่ใช่กระดาษนะมันเป็นเหมือนพลาสติกอ่อนๆ นะเพื่อนๆสลับมาที่มือถือนี่เพื่อนๆก็จะเห็นนะว่ามันมีแตงโมมีส้มหรอมีสตรอเบอรี่นี่อันนี้สตรอเบอรี่ข้างบนนี้นะแล้วก็มีสีเขียวข้างๆสตรอเบอรี่นี่อะไรเนี่ยมะนาวปะสำหรับอันนี้นะเพื่อนๆราคา15บาทมันชื่อว่าของเล่นเด็กผลไม้ที่ตัดเค้กเล่นแล้วลดความเครียดด้วยหรอยังไงอ่ะสร้างความเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยดูน่ารักดีนะเราเอาผลไม้เอามาใส่ในถาดมันหลุดออกมาจากในนี้เพื่อนๆเนี่ยมันมีบางส่วนที่แบบมันเล็ดลอดออกมามันเล็กมากในอาหารเช้าของเราขนมชิ้นต่อไปที่เราจะกินก็คืออันนี้ซึ่งมันคืออะไรเนี่ยป๊อปแคร์นะจ๊ะน่าจะเป็นรสองุ่นนะดูจากรูปแล้วอันนี้เราซื้อจากที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเซเว่นมั้งเปิดออกมาอุ๊ยอย่างแรกเลยอยากจะบอกเลยว่าอย่างแรกคือกลิ่นองุ่นหอมมากเปิดมาคือกลิ่นองุ่นแตะจมูกออกมาเลยดีกลิ่นดีมากอ่ะชิมละอันนี้อร่อยดีอ่ะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ส่วนของสีขาวอ่ะมันคืออะไรมะนาวหรือเปล่าแต่คือส่วนที่เป็นองุ่นอ่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบคลีนแต่กินองุ่นอ่ะออกมาชัดมากอันนี้ดีขนมอาจจะจำราคาไม่ได้นะเพราะว่าซื้อมานานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราสลับมาดู2ของเล่นนี้นะแล้วก็อีก2ของกินนี่คลิปนี้เราก็จะรีวิวอีก4อย่างนี้มาเริ่มที่ของเล่นก่อนซึ่งอ๋อจริงๆป้าผมไม่รู้ว่าอันนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือมันมากับอะไรคือจำไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยมันเป็นตัวตุ๊กตาแบบนี้นะแล้วก็ใส่นิ้วได้ที่ถอดแหวนเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรเราจะมาใส่อันนี้แทนเออมันเป็นแหวนตุ๊กตาแต่มันมาได้ยังไงจำไม่ได้นะว่าไปหยิบมาจากไหนหรือว่ามันอาจจะแถมอะไรมาหรือเปล่าแต่พอดีว่ามันเห็นนะก็เลยหยิบมารีวิวนะเพื่อนๆของเล่นแบบติดหนึบอันนี้เคยรีวิวแล้วแต่ว่าเรามี2อันเราก็รีวิวอีก นี่มันก็จะเป็นแบบมือกันนะอ่ะมีมือ5นิ้วเหมือนมือของเรานี่แหละอุ้ยมันก็จะเป็นฟิลใสๆแล้วเวลาเล่นมันก็จะแบบตีนิ้ว ติดได้อยู่ติดดีอยู่นะนี่อีเหนียวๆหนึบๆอ่ะเรามาดูของกิน2อย่างสุดท้ายนะขนมของเราเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตยีราฟทุกคนดูสิน่ากินมากเรามาเริ่มจากคิตตี้ก่อนนะจูปาจุ๊บฟันเทนเป็นอมยิ้มกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็ไซรัปกลิ่นบลูเบอร์รี่ด้วยนะเหมือนเป็นปากกาอะไรด้วยโอเพนทำไมเธอแกะยากขนาดนี้เอ้าแกะได้แล้วฉีกได้เฉยจะไปหากรรไกรซะหน่อยอันแรกมาเลยเฮ้ยมันเหมือนกับปากกาเมจิอ่ะดูดีอันนี้เป็นเหมือนแบบไส้มันแน่เลยอ่ะข้างในก็จะเป็นจูปาจูบอีกแล้วนะอันนี้กินบ่อยมากเลยยี่ห้อจูปาจูบเนี่ยเฮ้ยรอบนี้แกะง่ายเฉยปกติอะมันจะแกะยากนะไอ้ตรงเนี้ยเวลาที่กินลูกอมแบบเนี้ยจะไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมันแกะยากแต่อันนี้แกะง่ายเฉยกลิ่นดีสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่เฮ้ยมันมีความเปรี้ยวนิดนึงอร่อยเด้อร่อยมาดูนี่เป็นปากกาปากกาแล้วแบบคือมันน่าจะเพ้นลงไปในนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองดู
เอ้ยมันจะออกมาแล้วนะทุกคนพร้อมนะอุ๊ยออกมาแล้วทุกคนดูไอ้นี่เยิ้มว้าวๆๆๆเราลองบีบให้มันเยิ้มๆด้วยนะอุ๊ยทุกคนเอ้ยฝั่งนู้นไม่เห็นแล้วสิอุ๊ยดูนี่ๆเขียวอีมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเยิ้มๆเฮ้ยเยิ้มๆๆอันนี้มันเหมือนมันช่วยเพิ่มความเปรี้ยวอ่ะแต่อันนี้มันคือรสชาติของอะไรวะมันเปรี้ยวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาอมยิ้มอันเมื่อกี้มากินขอลองกินกับยี่ห้อนี้หน่อยนี่มันเป็นลายมิกกี้เมาส์ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาวาดปากวาดตามันเออดูน่าสนใจเฉยอย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆอยากให้กินอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะและเราจะลาไปด้วยนี่น่ารักปะมีตามีปากมีหูแล้วล่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวีดัสสวัสดีอะไรเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยจะลาไปได้ยังไงอ่ะเรายังไม่ได้กินอีกอย่างนึงจะปิดกิฟต์เฉยเดี๋ยวอย่างสุดท้ายที่เราจะมารีวิวลืมเฉยเลยว่าเราเหลืออีกหนึ่งอย่างนะนี่ Lion Park ซึ่งมันเป็นยีราฟนะช็อกโกแลตแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ด้วยลืมไม่ได้ลืมไม่ได้อันนี้5บาทโอ้กลิ่นช็อกโกแลตมาเต็มมากเด้เห็นไหมว่ามันมีเป็นยีราฟนะเป็นยีราฟสีชมพูน่ารักมากแต่ก็แอบเปื้อนเศษช็อกโกแลตมานิดนึงอ่ะเราจะลาไปด้วยการกินช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ยีราฟอันนี้นะเพื่อนเมื่อกี้จะลาไปเฉยยังรีวิวไม่หมดเลยมันเหมือนช็อกโกแลตผสมนมเย็นเป็นความรู้สึกนั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีจริงๆแล้วทุกคน